กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับสำหรับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับคือภาพของหลวงปู่มหาเจิมปัญญาพะโลครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับกับคุณจิ๋วกับแมงแสนครับถึงเรื่องราวประวัติของท่านครับพี่จิ๋วครับผมยอมรับนะครับว่าผมไม่เคยได้ยินชื่อของหลวงปู่มหาเจิมเลยนี่ครั้งแรกเลยฮะท่านมีประวัติความเป็นมายังไงฮะหลวงปู่มหาเจิมปัญญาพะโลวัดสระมงคลอำเภอแมงแสนจังหวัดนครปฐมเนี่ยทุกคนนับรู้จักน้อยมากครับเพิ่งจะมาฮือฮาเอาเมื่อไม่กี่ปีนี่เอง 2-3 ปีแล้วก็มาตอนช่วงปีนี้ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ปีนี้นี่คือต้นปีที่ผ่านมาด้วยต้นปีตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับทั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวคมชัดลึกข่าวสดต่างเอาประวัติของท่านมาเผยแพร่ทุกคนถึงได้รู้จักว่าทำไมฮะคือมันมีเหตุการณ์อะไรทำไมหนังสือพิมพ์ต่างๆนานาถึงต้องลงประวัติของท่านเป็นเพราะอะไรอภินิหารต่างๆที่ท่านพูดว่าท่านเป็นพระอรหันต์ยุคปัจจุบันพระอาหารยุคปัจจุบันนี้ซึ่งหลวงตามหาบัวสมัยก่อนเนี่ยใครไปกราบหลวงตามหาบัวบถ้าไปจากแถวย่านภาคกลางจังหวัดนครปฐมท่านจะแนะนำให้มากราบหลวงปู่มหาเจิมปัญญาพะโลวัดสามมงคลท่านบอกว่านี่คือพระอาหารหันต์ที่ยังไม่ละสังขารที่ยังอยู่คือหลวงปู่มหาเจิมเนี่ยท่านเป็นพระสายวัดป่านะสายหลวงปู่มั่นได้ฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นบวชมาตั้งก็เป็นเนนครับบวชมาตั้งก็เป็นเนนแล้วก็เรียนบาลีได้ปริญญาตรีจนปริญญาห้าสอบไม่ได้ท่านก็เลยหันมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมก็คือได้ฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นโคริทัตโตซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายพระกรรมฐานท่านก็ปฏิบัติธรรมจนไปเจอสหธรรมิกหลวงปู่เทศหลวงปู่เจี๊ยะที่อยู่ปทุมธานีท่านเดินปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานทั่วประเทศทุดงนี่นะฮะทุดงทั่วประเทศแล้วท่านก็มาเก็บตัวปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสระมงคลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้เป็นวัดครับตรงสระมงคลเนี่ยเป็นป่าช้าเป็นป่าช้าของเหล่าส่งตรงนั้นจะเป็นหมู่บ้านเหล่าส่งกี่ปีแล้วคือตั้งแต่ตัวโบราณก็เป็นป่าช้าตลอดแถวหมู่บ้านนั้นถ้ามีการตายก็จะเอาศพมาเผากันตรงนั้นมันเป็นป่าช้าเป็นป่าเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้เป็นที่เผาศพใช่แล้วก็มาสร้างสำนักสงฆ์ครับผมก็มีนายกอบต.ทุกวันเนี่ยท่านทวีวัฒน์คัจฉิศิลาครับไปนิมนต์ท่านมาสมัยที่หลวงปู่มหาเจิมเนี่ยอยู่กับหลวงปู่เจี้ยที่ปทุมธานีให้มาเป็นเจ้าวาดท่านก็ไม่ได้ตอบรับท่านไม่เป็นเจ้าวาดไม่เอาเพราะว่าก่อนหน้าที่ท่านจะมาอยู่กับหลวงปู่เจี้ยเนี่ยท่านเคยไปอยู่แถวกระบี่แถวพังงาไปอยู่แถวกับปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เทศนะทางสายธรรมยุทธ์เนี่ยนิมนต์ให้ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านยังไม่เอาเลยครับผมท่านไม่เอาท่านไม่ยึดติดท่านไม่เอากยศตำแหน่งอะไรเนี่ยท่านก็มาปฏิบัติธรรมเลยท่านตกลงมาอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดสามมงคลสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นวัดเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมเรียบง่ายครับทำไมท่านถึงได้ตัดสินใจยอมมาอยู่ที่นี่เป็นเพราะอะไรก็ท่านเห็นว่าสถานที่ตรงนี้เงียบสงบเหมาะสำหรับการที่จะนั่งวิปัสสนากรรมฐานซึ่งพระสายป่าสายอะไรเนี่ยต้องการจะหาที่สงบครับก็ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ว่าท่านเลือกแล้วว่าเออสงบเงียบเป็นป่าช้าท่านก็มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นครับแล้วเป็นไงต่อไปฮะจนเป็นที่ฮือฮาก็คือที่ท่านเคยมารักษาตัวที่ท่านอาพาธแล้วเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชครับผมมีนายแพทย์เนี่ยฉายเอ็กซเรย์ท่านเพราะว่าท่านเป็นกระดูกทับเส้นเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยทีแรกเอ็กซเรย์ไม่ติดครับผมพอเอ็กซเรย์อีกเนี่ยปรากฏว่ากระดูกท่านเป็นสีขาวใสเหมือนแก้วครับผมก็เลยเป็นที่ฮือฮาคือปกติเนี่ยเวลาภาพเอ็กซเรย์เนี่ยผมกำลังนึกอยู่คือเวลาเราดูนะครับคุณผู้ชมกระดูกเนี่ยเป็นสีขาวขุ่นๆใช่ถูกไหมคือฟิล์มจะเป็นดำๆแล้วก็เห็นกระดูกเป็นขาวๆขุ่นๆแต่นี่เป็นไงใสเหมือนแก้วคือมีแต่ขอบแล้วก็ใสเป็นหมดแล้วก่อนที่พี่จะเข้าไปรู้อะไรเนี่ยก็ได้ยินแต่เขาบอกว่ามีพระหลวงปู่มหาเจิมเนี่ยพระระดับเนี้ยมาอยู่ตรงนี้ก็เลยเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่สามมงคลก็คือนายกอบต.ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ว่าเป็นคนไปนิมนต์ท่านมานะคือสมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่ไม่เคยสร้างวัตถุมงคลไม่อะไรท่านพระสายท่านไม่อนุญาตให้สร้างวัตถุมงคลอะไรทั้งสิ้นเพราะสายพระวัดป่าสายปฏิบัติเนี่ยท่านจะไม่ได้ยึดติดอยู่ในเรื่องวัตถุมงคลท่านจะเน้นสอนเผยแพร่หลักปฏิบัติให้คนทำตามหลักของพระพุทธศาสนาของพระธรรมตุมุเจ้าคือต้องให้เป็นปฏิบัติบูชาดีกว่าอมิตรบูชาแล้วไงต่อฮะพอไปรู้ว่าท่านเคยได้เส้นเกศาจากหลวงปู่ไปเนี่ยเวลาปลงผมเวลาวันโกนเนี่ยปลงผมเนี่ยหลวงปู่จะให้พระอุปถัมภ์น่ะเอาเส้นเกศาไปลอยน้ำครับผมทีนี้นายกอบต.เนี่ยท่านศรัทธาก็เลยขอเอาเส้นเกศาหลวงปู่เนี่ยมาใส่ขวดแล้วก็แจกไปในกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาครับเอาไปบูชาอยู่มาวันหนึ่งนายกอบต.เนี่ยท่านไปเห็นของท่านเนี่ยกลายเป็นจับเป็นแก้วใสเป็นคล้ายๆเป็นพระธาตุเสด็จมาก็เลยเป็นที่ฮือฮาปากต่อปากเล่ากันออกไปเล่ากันออกไปอ่ะ
ก็เลยว่าถึงได้รู้บารมีท่านต่างคนต่างก็เลยเข้าไปหาไปกราบกันทุกวันเนี่ยมีแต่คนหลั่งไหลเข้าไปกราบเราได้รู้ประวัติของท่านไปแล้ววัตถุมงคลที่น่าสนใจของท่านมีอะไรบ้างครับคือพระสายวัดป่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพี่นี่คือเส้นผมของท่านเส้นเกศาที่ท่านเมตตามอบให้พี่เก็บบูชาไว้จริงครับใช่ครับแล้วก็แล้วลองส่องดูให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยคือจะไม่เหมือนเส้นเกศาหรือผมของบุคคลทั่วไปครับผมถ้าส่องจากกล้องส่องพระน่ะจะเหมือนเส้นเอ็นใสๆเหมือนแก้วมีไหมพี่มีกล้องไหมขอยืมหน่อยครับผมจะเป็นตัวแทนคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะส่องนะคุณผู้ชมฮะนี่คือเกศาของท่านจริงๆเลยนะใช่ครับครับผมลูกศิษย์ขอเอามาให้ผมได้กราบไหว้บูชาผมไม่ได้ไปแต่งเติมไม่ได้ไปอะไรทั้งนั้นเอามากราบไหว้บูชาก็คือเห็นจริงๆนะครับคุณผู้ชมฮะจะเป็นสีคือให้คุณอธิบายคือดูไม่เหมือนผมฮะแบบเหมือนเส้นเอ็นเนี่ยไว้ตกปลาครับใสเหมือนแก้วครับจริงๆนะครับคุณผู้ชมนี่คือหมายถึงเส้นที่เป็นสีขาวนะฮะแต่ที่ของนายกอบตนั่นคือกลายเป็นแท่งแก้วเลยเป็นพระธาตุเลยครับกลายเป็นเม็ดพระธาตุเลยครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆผมก็เลยเกิดศรัทธาหลวงปู่มหาเจิมจึงเริ่มเข้าไปวัดนี้ไปเสาะหาวัตถุมงคลของท่านว่ามีอะไรที่จัดสร้างไว้บ้างอะไรบ้างอ่ะถึงได้ไปเจอมีอยู่รุ่นเดียวนี่ฮะนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะนี่คือสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดเลยนะที่ผมกราบไหว้บูชาครับผมกราบไหว้บูชาเลยครับแล้วนอกจากนั้นมาพูดถึงวัตถุมงคลครับมีองค์ไหนบ้างฮะคือพอเริ่มรู้ประวัติท่านเนี่ยก็เหมือนเราเนี่ยเล่นพระปกติพี่เล่นพระหลักพระสากลแล้วก็ศิษย์สายหลวงปู่หลิวเล่นเต่าหลวงปู่หลิวพอรู้บารมีของท่านเนี่ยผมก็เริ่มเสาะหาว่าของหลวงพ่อเนี่ยสร้างวัตถุมงคลอะไรไว้บ้างหลวงปู่มหาเจิมครับผมคือก็มีอยู่รุ่นเดียวเพราะท่านเพราะว่าจริงๆแล้วท่านไม่ให้สร้างใครก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านก็ไม่อนุญาตให้สร้างครับท่านไม่ให้สร้างมีอยู่รุ่นเดียวที่ลูกศิษย์ลูกหาขอให้ท่านสร้างก็คือมีรุ่นอายุ90ปีครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 249ท่านอนุญาตให้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายไม่ให้จัดสร้างอะไรเลยมีให้ดูมั้ยฮะก็จะมีนี่ครับที่เราเห็นนะครับเป็นรูปเหมือนบูชายืนนะครับเขาเรียกว่าไม้เท้าค้ำคูนอันนี้สร้างแค่99องค์โอ้โห99องค์เท่านั้นแล้วก็จะเป็นพวกล็อกเก็ตครับผมก็คือสร้างในคราวเดียวกันถูกไหมในคราวเดียวกันครับผมครับขออนุญาตนะครับจะเป็นล็อกเก็ตแล้วด้านหลังเนี่ยจะขออนุญาตจับได้ไหมครับได้ครับได้ครับครับด้านหลังจะบรรจุเส้นเกศาแล้วก็ผงเกสรดอกไม้แล้วก็จีวรท่านแล้วก็มีตะกุดท่านครับแล้วกันนะนี่คือจีวรท่านถูกไหมมีจีวรครับนี่คือแล้วก็มีตะกุดที่ท่านที่ท่านลูกศิษย์ลูกหาทำแล้วให้ท่านอธิษฐานจิตให้แล้วก็พวกเกสรดอกไม้แล้วจะมีเส้นเกศาของท่านอยู่ในแผ่นนี้คืออะไรฮะแผ่นนี้คืออันนี้จะเป็นโค้ดนัมเบอร์ที่ตีหมายเลขโค้ดว่าองค์ที่เท่าไหร่แล้วก็จอจานซึ่งย่อว่าหลวงปู่มหาเจิมครับผมแล้วก็มีเส้นเกศาของท่านเห็นเลยว่ามีเส้นเกศาและคราบเหลืองเหลืองนี่คือคราบเหลืองเหลืองนี่จะเป็นคล้ายๆไอ้ชะเล็กหรือน้ำยาอะไรที่เคลือบเพื่อให้ยึดติดอยู่ไม่ให้ผงหลุดครับจะเป็นของพุทธคุณนี่เป็นไงประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็พวกดอกไม้ที่คนเอาไปกราบไหว้พระบูชาพระท่านก็เอามาบดมาทำหอมนะเพราะว่าพระสายวัดป่าเนี่ยจะทำอะไรแบบเรียบง่ายไม่มีพิธีกรรมอะไรต่างๆคือเอาอะไรสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มาทำให้เป็นประโยชน์ครับผมก็คือพวกดอกไม้เกสรดอกไม้ที่เราไปไหว้พระเนี่ยท่านเอามาบดมาทำเอาทำแบบของเล่นแบบมีไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีครับไม่มีตอนนี้ยังไม่มีครับผมแต่ถ้าเผื่อต่อไปมีคือสิ่งที่สำคัญที่ดูคือหนึ่งต้องดูโค้ดตะกุดจำเป็นต้องอยู่ตำแหน่งนี้ไหมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอาจจะอยู่ซ้ายฝาล่างบนนี้แต่ให้ดูโค้ดนัมเบอร์มันจะมีหมายเลขถ้าเป็นล็อกเก็ตรุ่นที่นิยมเลยนะสร้างน้อยเนี่ยสร้างแค่200องค์ครับผมมีแบบนั่งเต็มองค์กับครึ่งองค์อันนี้เป็นครึ่งองค์สร้างอย่างละ200องค์กับตอนนี้ที่ผมไม่มีโชว์คือพวกลูกศิษย์ลูกหามาขอเช่าไปแล้วคือจัมโบ้ใหญ่ครับผมจะเป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยสร้างแค่100องค์ครับผมเอาละฮะนี่ก็คือเรื่องราวของหลวงปู่มหาเจิมแหมเสียดายให้คุณผู้ชมเวลาเรามีน้อยแต่ว่าวันนี้เรียกได้ว่าคุณผู้ชมเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นประวัติของหลวงปู่หลิวนะฮะแล้วก็ประวัติของหลวงปู่มหาเจิมหากคุณผู้ชมอยากจะต่อยอดเนี่ยสามารถมาพบเจอพี่จิ๋วได้เชิญครับครับผมที่ตลาดสุนพระเครื่องอตก3ห้องที่351ร้านจิ๋วกำแพงแสนครับผมอยู่ร้านวันอะไรบ้างฮะผมปกติเปิดทุกวันครับครับผมอ๋อจันทร์ถึงอาทิตย์อยู่ทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์ก็อยู่กี่โมงถึงกี่โมงฮะก็อยู่เย็นเย็นแหละครับเย็นเย็นเลยเก้าโมงเช้าก็ผมก็มาร้านแล้วครับเอาละที่ร้านพี่จิ๋วก็เป็นห้องแอร์นั่งสะดวกสบายสบายเชิญเลยครับมาปรึกษาได้ครับครับผมก็ผมก็ถ้าหลวงปู่หลิวนะครับเชิญครับครับผมศรัทธาบูชาเต่าปู่หลิวปรึกษาจิ๋วครับครับผมแหมวันนี้นะฮะขอบคุณพี่จิ๋วมากครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดต่อรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำติชมครับส่งเข้ามาครับรายการของเรานั้นจะได้ปรับปรุงรายการนะครับให้ถูกอกถูกใจคุณผู้ชมและเพื่อให้รายการของเรานั้นเป็นรายการที่ดียิ่งขึ้นไปครับ
คุณผู้ชมสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 facebook/miracle thai ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com ครับคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนี้ครับและคุณผู้ชมนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูไปอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆนะครับได้ที่ www.miraclechanneltv.com ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่หลิวนะครับรวมถึงนี่ฮะหลวงปู่มหาเจิมได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณจิ๋วลาไปก่อนสวัสดีครับ